วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะก็สนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปดูโอกาสของอาเซียนนะคะเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตอาหารโลกจะเป็นโอกาสของอาเซียนได้มากน้อยขนาดไหนที่จะใช้โอกาสนี้ไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารนะคะวันนี้จะสนทนากับคุณไพบูลย์พลสุวรรณาค่ะอดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันก่อนนะคะเรื่องของอาเซียนนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางด้านภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจด้วยนะคะดูเรื่องของการขนส่งค่ะล่าสุดนี้ก็พัฒนาไม่หยุดนะคะจีนกับลาวและตอนนี้เชื่อมมาไทยด้วยนะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทท่าบกท่าน้ำแล้งซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คก็ทางผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสปป.ลาวและก็จีนนะคะคุณสาครพิลางามค่ะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทนี้บอกว่าการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟลาวจีนกับโครงข่ายรถไฟลาวไทยได้กำหนดให้แล้วเสร็จในวันที่26มิถุนายน2565นี้ซึ่งจากนั้นจะมีผลให้ท่าบกนะคะท่านาแล้งเป็นศูนย์รวมการขนถ่ายสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างจีนกับประเทศต่างในอาเซียนโดยเฉพาะระหว่างจีนซึ่งใช้รางรถไฟกว้างประมาณโอ้โหเมตรกว่าๆนะคะกับไทยที่ใช้รางกว้าง1เมตรนะคะการเชื่อมต่อ2โครงการทางรถไฟนี้เนี่ยบริษัทท่าบกท่านาแล้งนะคะได้ลงทุนวางรางรถไฟจากสถานีท่านาแล้งขึ้นมาอย่างท่าบกท่านาแล้งระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตรขนาดเดียวกันค่ะบริษัทรถไฟลาวจีนก็ได้ลงทุนวางรางรถไฟสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ลงมาอย่างท่าบกท่านาแล้งระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรนะคะสถานีท่านาแล้งเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะเป็นต้นทางของโครงข่ายรถไฟลาวไทยผ่านรางรถไฟที่วางจากลาวข้ามแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพมายังสถานีรถไฟหนองคายนะคะแล้วก็สถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟลาวจีนแห่งนี้ค่ะทางผู้บริหารของบริษัทท่าบกท่านาแล้งบอกว่าการรางรถไฟที่วางจากสถานีเวียงจันทน์ใต้มายังท่าบกท่านาแล้งเนี่ยจะใช้เพื่อขนส่งสินค้าเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อขบวนรถไฟลาวจีนมาถึงปลายทางที่สถานีเวียงจันทน์ใต้แล้วเนี่ยต้องใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าต่อลงมาอย่างท่าบกท่านาแล้งอีกทอดหนึ่งเพื่อส่งต่อเข้าไปในไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางรางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อสถานีเวียงจันทน์ใต้ผ่านท่านาบกนาแล้งไปยังสถานีท่านาแล้งนั้นจะทำให้การขนส่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันนะคะก็คือจีนผ่านลาวเข้าไทยและต่อไปยังประเทศอื่นๆหรือสินค้าที่ไทยส่งผ่านลาวขึ้นไปยังจีนสามารถทำได้สะดวกแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณสาครบอกว่านับตั้งแต่ท่าบกท่านาแล้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคม64เป็นต้นมาได้ให้บริการขนถ่ายสินค้าที่ส่งผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนแล้ว 11,000 ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะในนี้เนี่ย 80% เป็นสินค้าผ่านแดนจากจีนผ่านลาวข้ามมาอย่างไทยเพื่อส่งต่อไปยังพม่ากัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าปุ๋ยเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะคะส่วนสินค้าลาวที่ส่งขึ้นไปขายอย่างจีนค่ะก็คือแร่เหล็กแป้งมันสำปะหลังยางพาราผลไม้แล้วก็แร่ธาตุต่างๆขณะที่สินค้าที่ส่งจากไทยผ่านลาวเพื่อข้ามขึ้นไปอย่างจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวผลไม้แล้วก็ยางพารานะคะอันนี้ก็เป็นการขนส่งที่จะเชื่อมโยงกันใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะระหว่างลาวไทยแล้วก็จีนอันนี้เชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆใน CLMV ด้วยค่ะมาดูสถานการณ์ที่สิงคโปร์นะคะล่าสุดนี้ธนาคารกลางสิงคโปร์มีการออกมาคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานใหม่ในภาคการเงินมากกว่า 9,400 ตำแหน่งในปีนี้นะคะสถาบันการเงินในสิงคโปร์ค่ะกำลังลงทุนด้านเทคโนโลยีจำนวนมากธนาคารแล้วก็บริษัทประกันรายใหญ่ตอนนี้กำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลแล้วก็การเพิ่มการจ้างงานในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะโดยประมาณ 3,000 ตำแหน่งค่ะจะอยู่ในด้านเทคโนโลยีที่มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรอย่างมากที่สุดถึงกว่า700ตำแหน่งด้วยกันขณะที่งานอื่นที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินดิจิตอลเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์
พื่อตรวจจับการช่อโกงและการฟอกเงินรวมไปถึงงานใหม่ๆในด้านการเงินยั่งยืนอันนี้ก็มีการต้องการสูงนะคะจากการที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่การทำธุรกรรม ESG ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินแบบดั้งเดิมค่ะอย่างเช่นโครงสร้างผลิตภัณฑ์การบริหารความเสี่ยงการรายงานและก็การกำหนดราคาแต่ได้ผสมผสานความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้าไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกคุณผู้ฟังแต่สิงคโปร์เองเนี่ยก็ไม่ได้รั้งการเติบโตของภาคการเงินนะคะเขาขยายตัวในอัตราเฉลี่ยประมาณ 7.2% ต่อปีในช่วงปี2020แล้วก็2021นะคะหรือว่าเร็วกว่าเศรษฐกิจโดยรวม4เท่าด้วยกันนะคะซึ่งการเติบโตก็ขยายเป็นวงกว้างค่ะทั้งภาคธนาคารประกันภัยการบริหารสินทรัพย์แล้วก็บริการชำระเงินด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะสิงคโปร์มีการสร้างงานประมาณ 5,800 ตำแหน่งในภาคบริการทางการเงินสถานะของสิงคโปร์ตอนนี้ยังแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะด้วยการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมมีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคมากกว่า50แห่งแล้วก็มีบริษัทฟินเทคอีก 1,400 แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ในปี2021ค่ะสิงคโปร์เนี่ยเขามีการลงทุนด้านฟินเทคสูงเป็นประวัติการมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็สูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี2563ที่ผ่านมานี้ด้วยก็ถือว่าตอนนี้สิงคโปร์นั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั้นนำของเอเชียด้วยปริมาณการซื้อขายเงินตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13% ของทุกปีค่ะนับตั้งแต่ปี2017มาปี2021นะคะเขาก็อาศัยระบบนิเวศการซื้อขายที่เรียกว่า EFX ที่ทันสมัยมาเป็นพื้นฐานนะคะแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์ค่ะเขายังคงมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 3-5% ในปี2022นี้เว้นแต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเลวร้ายลงอีกนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะสร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตและก็การเงินเฟ้อทั่วโลกหรือเปล่าแต่ว่าการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แล้วก็ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องนั้นจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงินน่าจะเติบโตอย่างน้อยเร็วเท่ากับเศรษฐกิจโดยรวมนะคะนี่คือเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจของสิงคโปร์ค่ะมาปิดท้ายกันที่เวียดนามนะคะเวียดนามตอนนี้เตรียมจะคุมเงินกู้ต่างประเทศระยะสั้นเพื่อซื้อขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะธนาคารกลางเวียดนามเตรียมที่จะจำกัดการกู้เงินระยะสั้นจากต่างประเทศสำหรับการซื้อขายหุ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกันฟองสบู่แล้วก็การเก็งกำไรในตลาดนะคะซึ่งธนาคารกลางของเวียดนามเขากำลังรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหนังสือเวียนเพื่อใช้แทนที่ฉบับปัจจุบันโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นในการกู้เงินต่างประเทศระยะสั้นเพื่อจะเอามาคุมเพดานหนี้ของประเทศนะคะร่างหนังสือเวียนนี้จะอนุญาตให้ธุรกิจเวียดนามนั้นกู้เงินระยะสั้นจากต่างประเทศได้เพื่อชำระหนี้แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่อาจจะมีความเสี่ยงอย่างเช่นการซื้อขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะและเมื่อหุ้นแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเกินมูลค่าที่แท้จริงก็จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ของสินทรัพย์ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งธนาคารกลางของเวียดนามเนี่ยก็มีแผนที่จะห้ามการใช้เงินกู้ต่างประเทศระยะสั้นเพื่อซื้อโครงการหรือว่าถือหุ้นเนื่องจากว่าการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจการนั้นเป็นการลงทุนและพันธสัญญาในระยะยาวส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นอันนี้อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่ะแต่หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวการกู้เงินของบริษัทจากแหล่งต่างประเทศเพื่อซื้อหุ้นจากนักลงทุนโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อเพื่อทำกำไรก็จะยิ่งมีผลต่อภาวะฟองสบู่มากขึ้นแล้วมันจะไม่สร้างมูลค่าที่แท้จริงให้กับเศรษฐกิจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารกลางของเวียดนามยังพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับต้นทุนการปล่อยสินเชื่อต่างประเทศแล้วก็เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อต่างประเทศระยะสั้นและระยะกลางสำหรับธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะการจัดทำหลักเกณฑ์นะก็มีขึ้นจากการที่ธุรกิจจำนวนมากเนี่ยเขาไปกู้เงินมาจากต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศที่ลดลงก็ส่งผลกระทบต่อเพดานการถอนเงินและการก่อหนี้ระยะสั้นด้วยตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามเขาก็มอบหมายให้ธนาคารกลางเนี่ยออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับเงินกู้ต่างประเทศสำหรับบริษัทเอกชนเพื่อให้เพดานหนี้ของประเทศได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในภาพรวมของข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในอาเซียนค่ะ
ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของวิกฤตอาหารโลกโอกาสของอาเซียนจะมีมากน้อยขนาดไหนกับท่านอดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณไพบูลย์ผลสุวรรณาค่ะคุณไพบูลย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณไพบูลย์คะเรื่องของวิกฤตอาหารโลกตอนนี้อ้อมขออัปเดตนิดนึงค่ะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายอย่างที่ได้อ่านข่าวโดยเฉพาะข่าวในต่างประเทศจริงหรือไม่ประการใดคะเรื่องวิกฤตอาหารโลกอะค่ะต้องมองเป็น2ส่วนส่วนที่1คือประเทศไทยเราไม่เดือดร้อนการขาดแคลนนะแต่เราเดือดร้อนที่ว่าต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นแล้วก็รายได้ของผู้บริโภคในคนไทยมันยังเท่าเดิมหรือลดลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันขาดแคลนแต่ถ้ามองภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยกรณียุโรปกับสหรัฐอเมริกาที่เดือดร้อนแน่นอนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยอุปสรรคใหญ่ก็คือเขาเลิกทำตัวเองเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเบามานานมากพึ่งพากันนำเข้าจากจีนจากเอเชียจากทั่วโลกนะพอตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาโควิดระบาดการเดินทางลำบากตัวเขาก็เลยประสบปัญหาอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมที่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็ประท้วงกันเรื่องนมผงเด็กไม่มีละต้องส่งเครื่องบินทหารมารับที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันไปประทังกันทีเลยในยุโรปก็เป็นกรณีคล้ายๆกันจริงๆยุโรปเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกมานานมากแล้วนะโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกเขามีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์เขามีพืชพันธุ์การอาหารที่เกือบจะครบเลยที่สามารถที่จะป้อนคนทั้งยุโรปได้หมดแล้วก็เกิดประเด็นเรื่องของยูเครนขึ้นมาทำให้เกิดความแตกแยกทำให้มีปัญหากับรัสเซียทำให้เรื่องการอุปสรรคในการที่จะทำงานค้าขายตามปกติอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ทางอังกฤษแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปก็เป็นปัญหาที่ซ้ำเติมสาระจากปัจจุบันนี้ที่บอกอาหารขาดแคลนหนักมากก็คือแล้วแต่กรณีเป็นเคสๆนะครับถ้ามองกลับมาทางตะวันออกกลางถึงแม้ประเทศเขาจะแห้งแล้งพวกปลูกอะไรไม่ได้แต่ก็มีหลายประเทศที่ก็พัฒนาอย่างอิสราเอลเนี่ยก็พัฒนาเรื่องของการเพาะปลูกได้ดีไม่แพ้กับประเทศที่เป็นเขตมรสุมตรงนี้จะผลิตพันธุ์จะไม่ได้มากแต่เขาก็เลี้ยงต่อทางชีวิตได้แต่ว่าเรากลางก็มามีรายได้สูงจากน้ำมันก็อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นความโชคดีของทางอาเซียนนะครับที่มีการนี้ไว้รองรับในกรณีที่ผลักเกิดขึ้นในทางยุโรปทางอเมริกาส่วนในจีนชัดเจนมากว่าเขาปิดประเทศเลยตั้งแต่โควิดระบาดมาเขาก็มีการพัฒนาการระบบการผลิตสินค้าเกษตรหรืออาหารป้อนประชากรในประเทศจนล้นเพื่อการส่งออกได้บ้างในบางส่วนอันนั้นเป็นแนวทางอันหนึ่งว่าถ้ามองในภาพใหญ่ส่วนในญี่ปุ่นถึงแม้จะเป็นเกาะเล็กๆแต่เศรษฐกิจเขาดีมากเขามีกำลังซื้อสูงแต่เขาก็ยังรักษาเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเขาไว้ตลอดเวลาอย่างเช่นก็มีข้าวชาวนาในญี่ปุ่นนี้ไม่ได้ทิ้งนาข้าวหรือไม่ได้ละเลยในการที่จะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในการปลูกข้าวเพราะรัฐบาลเขาส่งเสริมสนับสนุนทั้งในแง่วิชาการทั้งในแง่เม็ดเงินที่จะเข้าไปอุดหนุนจุนเจือจะสังเกตว่าญี่ปุ่นเขาเคยตั้งข้อสังเกตเชื่อตัวเองว่าเขาเป็นเกาะถ้าเกิดไม่มีใครส่งอาหารมาขายเขาเขาอดตายแน่ก็เลยมีประมงที่แข็งแกร่งมากสังเกตนะครับที่เมืองไทยตอนนี้สินค้าญี่ปุ่นล้ำหน้าไปตั้งเยอะถึงแม้จะแพงคนไทยก็บริโภคหนักมากนะอินเดียก็มีประเทศหนึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาในแง่ของการทำให้อาหารเพียงพอต่อคนในประเทศที่มีถึง 1,200 ล้านก็กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้พึ่งพาตัวเองให้ได้อันนี้คือเรื่องทั้งหมดของการพูดถึงเรื่องอาหารว่าขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มประเทศใดๆในโลกในออสเตรเลียเขาก็พึ่งพาตัวเองได้เหมือนกันเขามีน้ำที่ใหญ่มากสินค้าเกษตรเขาก็ไปได้ดีอันที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือยุโรปกับสหรัฐอเมริกาที่จะมีปัญหาครับค่ะโอกาสของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะมองไปที่ประเทศที่มีปัญหาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยค่ะคุณไพบูลย์คะเรามองเรื่องของโอกาสของอาเซียนยังไงบ้างอันนี้เอาในภาพรวมก่อนนะคะอาเซียนทั้งหมดต้องบอกว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าไปแทนที่การขาดแคลนเขาได้หมดเลยแต่ต้องมองเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าสินค้าเกษตรเบื้องต้นเนี่ยขั้นปฐมเนี่ยประเทศไทยเราทำกันมานานเกือบ40ปีแล้วในขณะที่ประเทศรอบบ้านเราจะเป็นเวียดนามเพิ่งจะที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเมื่อผ่านมาไม่ถึง10ปีนี่เองก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา
ภายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองการชู้รบระหว่างเหนือกับใต้และคนเขาก็เริ่มมาพัฒนาตอนนี้เขาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนในกัมพูชาในลาวสปป.ลาวหรือแม้แต่ในพม่าก็มีความวุ่นวายภายในพอสมควรกับการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรยังไม่ทัดเทียมมาเลเซียเองก็มีเรื่องของอุปสรรคเยอะพอสมควรในแง่การทำงานสินค้าเกษตรซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองทีนี้ก็โบไม่ต้องพูดถึงต้องอาศัยการนำเข้าจากอาเซียนอยู่แล้วอันนั้นภาพใหญ่รวมแล้วก็คืออาเซียนมีโอกาสเพียงแต่โอกาสเหล่านั้นประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดถ้าพูดอย่างนี้นะเพราะเรามีสินค้าเกษตรที่พัฒนาจากสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐานหรือขั้นปฐมไปสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีรากฐานวางมาแล้วมากกว่า40ปีถ้าพูดชัดเจนก็คือว่าการขีดกำลังการค้าที่จะนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากกลุ่มประเทศยุโรปหรือกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมานานมากแล้วในแง่ของกฎระเบียบที่เขียนร่างขึ้นมาให้เราปฏิบัติยากๆแต่ไทยก็ได้ก้าวผ่านจุดพวกเหล่านั้นไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนในการยกระดับทำเรื่องของโรงงานเรื่องของต้นน้ำวัตถุดิบทั้งหลายยกระดับเกือบทุกประเภทหมดแล้วรวมทั้งฝ่ายราชการเองก็เข้มงวดในการที่จะเข้าไปจัดการดูแลตามที่ทางฝั่งตะวันตกประเทศที่พัฒนาเขาเรียกร้องซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากทำเวียดนามกัมพูชาหรืออินโดนีเซียที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยพวกเหล่านั้นเขาเพิ่งจะต้วมเตรียมเริ่มต้นแต่เราไปตั้ง30ปีแล้วอันนี้คือจุดได้เปรียบถ้าบอกอาเซียนจะเข้าสู่ประเทศจะส่งออกไปประเทศที่เขาขาดแคลนเหล่านั้นได้ไงไทยมีโอกาสสูงสุดครับค่ะในส่วนของแหล่งวัตถุดิบอะค่ะคุณไพบูลย์คะแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยอาจจะยังแพ้บางประเทศซึ่งตอนนี้เราก็ขาดแคลนในบางอย่างเหมือนกันอย่างเวียดนามเนี่ยบ้านเราปลูกอะไรเขาก็มีเขาก็ปลูกเหมือนกันหมดนะคะอันนี้จะเป็นคู่แข่งของเราไหมรวมถึงจีนด้วยที่เมื่อกี้คุณไพบูลย์บอกว่าเขาก็ปิดประเทศแต่เขาก็มีการบริโภคในประเทศจนล้นแล้วก็สามารถส่งออกได้ค่ะวัตถุดิบของสองประเทศเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของไทยเราได้ไหมคะนี่คือความโชคดีประการหนึ่งของการที่เกิดมีประชาคมอาเซียนนะครับว่าไทยเราใช้ศักยภาพอันนี้เนี่ยแล้วก็ก่อนเกิดโควิดหลายๆปีละไทยเราก็รับรู้ว่าต้นทุนค่าแรงการเพาะปลูกเราแพงนวัตกรรมอะไรที่ล้ำหน้าเราก็ไม่ค่อยใส่ใจรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเข้าไปพัฒนาเท่าไหร่นักเรายังคงอยู่บนพื้นฐานการส่งออกเรียกว่าสินค้าขั้นปฐมแต่ต้นทุนการผลิตเราแพงค่ะเดียวกันในอาเซียน CLMV รอบบ้านเราทั้งหมดนี่แหละเขาจะเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีต้นทุนต่ำนั้นไทยจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปลงทุนแล้วก็เอาวัตถุดิบต้นน้ำเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้ามาเมืองไทยมาพัฒนาสู่สินค้าอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ทำการแปรรูปแล้วก็บวกความสามารถของการผลิตเข้าไปเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ส่งออกนอกจากกลับไปที่เข้าแล้วกลับไปประเทศต่างๆต้นน้ำยังขายคนไทยเองนักท่องเที่ยวที่มาไทยก่อนโควิดเกิดเรามีอาหารเพียงพอที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วอยากอยู่เมืองไทยมากๆก็เพราะอาหารของเรายกระดับขึ้นมาหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่ากับถามที่คุณจุฬากรถามว่าแล้วเราขาดแคลนวัตถุดิบไหมเราขาดแคลนกับแต่เราอาศัยพึ่งพิงอย่างนี้ในความเป็นอาเซียนที่ซื้อขายกันโดยไม่ต้องมีภาษีนำเข้าแล้วก็ถนนหนทางพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งก็สะดวกมากขึ้นทั้งเยอะค่ะดังนั้นจึงเป็นจุดเด่นของเรานะครับอย่างกรณีน้ำตาลทรายเนี่ยเราไปปลูกอ้อยที่สปป.ลาวเราไปปลูกอ้อยที่เขมรแล้วก็นำเข้าส่วนนั้นมาเมืองไทยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้นอีกเราไปปลูกหลายอย่างที่นั้นนำเข้ากรณีอย่างสินค้าประมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ถือเราไม่พอแต่เราก็มีการนำเข้าก็ถือนั้นจากเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนำเข้ามาจากเวียดนามบางส่วนจากกัมพูชาบางส่วนสปป.ลาวกาแฟก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแม้ก็ผลิตดีแต่ว่าเราก็มีกาแฟไทยในเองเราที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาสูงมากกาแฟเรายังไม่ใช่ตัวหลักที่จะส่งออกอย่างจริงจังแต่เรากำลังพัฒนาให้ในประเทศเราเองบริโภคได้มากขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาติดใจรสชาติเหล่านี้นี่คือส่วนที่เกิดขึ้นส่วนข้าวเรายังเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนะครับเรื่องส่งออกเยอะอยู่โดยเฉพาะเมื่อ3เดือนที่ผ่านไปหนึ่งไตรมาสเนี่ยราคาข้าวเราแทบไม่น่าเชื่อครับมีต้นทุนถูกกว่าเวียดนามแข่งขันได้เราส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกปีนี้เพราะราคาเราถูกกว่าเวียดนามเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่เคยปรากฏเป็นเพราะว่าเรามีแหล่งน้ำปีที่แล้วฝนตกมากกว่าฤดูกาลทั่วไปการเพาะปลูกดีได้ผลผลิตดีแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็ใช้นวัตกรรมทางเครื่องจักรที่เข้าไปจัดการมากกว่าให้คน
ที่เรียกว่าช่วยกันลงแขกอันนั้นก็คือจุดเด่นที่นวัตกรรมกำลังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับค่ะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณไพบูลย์ในการที่อาเซียนเราจะไปเจาะตลาดในการบริโภคพวกสินค้าเกษตรต่างๆในวิกฤตอาหารโลกที่ตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดยุโรปเนี่ยนะคะควรจะแต่ละประเทศควรจะไปเจาะเองหรือว่าเรารวมกันเป็นกลุ่มอาเซียนแล้วก็ผนึกกันเข้าไปเจาะตลาดเหล่านี้ดีคะเราต้องใช้คำพูดว่าความเป็นอาเซียนนี่แหละถึงจะสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการยอมรับของผู้นำเข้าที่เขามีกฎเกณฑ์กีดขวางไว้เยอะมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนี่เขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้สูงมากไม่ว่าจะเป็นแง่ที่เรียกว่า SJCCP ISO ตั้งไว้ตั้ง23ปีแล้วทีนี้ความเป็นอาเซียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนในอาเซียนทุกประเทศในอาเซียนทุกรัฐบาลจะต้องทำเข้าใจตรงกันก่อนว่าเรากำลังผลิตสินค้าเกษตรสินค้าอาหารเพื่อให้ในคุณภาพที่สูงขึ้นขายให้กับคนบริโภคที่มีมาตรฐานสูงค่ะอาเซียนทุกประเทศจำเป็นต้องยกระดับที่เรียกว่ามาตรฐานอาเซียนให้ได้คำว่ามาตรฐานอาเซียนก็คืออะไรที่ประเทศไทยทำแล้วขายให้กับทางอเมริกาทางญี่ปุ่นหรือทางยุโรปก็ตามต้นน้ำของเราที่เราไปซื้ออยู่เขาก็ต้องผลิตพันธุ์ตามนั้นให้เราด้วยในความเป็นมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานอาเซียนเพื่อที่เวลาไปต่อรองใช้คำว่าอาเซียนเข้าไปต่อรองเขาจะได้ไม่กีดกันว่าประเทศไทยคุณผลิตได้ดีก็จริงแต่ว่าต้นน้ำวัตถุดิบต้นทางของคุณวัตถุดิบขั้นผสมทุนเอามาจากประเทศที่ยังไม่ได้ระดับไม่ได้ยกระดับเราก็จะถูกกีดกันต่อไปอีกฉะนั้นการเป็นอาเซียนจึงต้องประชุมตรงนี้กันที่บอกว่ามาตรฐานอาเซียนต้องเกิดขึ้นมาให้ได้จะเอามาตรฐานของยุโรปของอเมริกาของญี่ปุ่นมารวมกันแล้วยกระดับประเทศไหนพัฒนาไปแค่ไหนแล้วเอาเป็นที่ตั้งก่อนหรือค่อยๆคล้อยตามว่าประเทศไหนควรจะมีเวลากี่ปีในการเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับอ๋อค่ะก็เหมือนกับว่ารวมตัวกันสร้างอำนาจต่อรองก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละประเทศจะส่งออกอะไรก็ว่ากันอีกทีว่าแต่ละประเทศเขามีอะไรเยอะถูกต้องเขาจะซื้อจากใครก็คือมาตรฐานอย่างนี้เหมือนกันทำให้ไม่ต้องมาสับราคากันหรือไม่ต้องถูกเขาบีบคั้นว่าไปซื้อที่โน่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงคำว่ามาตรฐานอาเซียนได้สำเร็จเมื่อไหร่ตรงนั้นก็จะเป็นพวกผลที่ดีครับค่ะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเจาะแต่ละประเทศนิดนึงใน CLMV ค่ะคุณไพบูลย์อยากจะให้มองให้นิดนึงว่าอย่างสปป.ลาวก่อนอะไรที่เป็นทรัพยากรเด่นของเขาคะที่จะส่งออกไปตลาดที่ขาดแคลนอาหารนะคะสปป.ลาวเขามีอย่างนี้ฮะก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมเป็นใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในการทำเป็นเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเลยเขาบริโภคภายในเขายังอยู่ได้ด้วยวิถีธรรมชาติวิถีแบบเขาเรียกว่าพอกินพอเพียงอ่ะดังนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักเพื่อมุ่งหวังไปการส่งออกเขาไม่คิดตรงนั้นเขาก็ตั้งตัวเองว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเขาก็ไปทางด้านพลังงานไฟฟ้าพลังไฟฟ้าทั้งหลายที่เขาทำอยู่ดังนั้นสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เขาแทบจะยังไม่ได้มีโอกาสพัฒนาไปไหนเลยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ดีที่เห็นชัดก็คือการที่จีนมาเปิดเส้นทางลงทุนทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศเขาจากคุณหนิงวิ่งมาที่จะมาทะลุถึงกรุงเทพนี้ให้ได้อันนั้นก็อาจจะมองเขาเป็นประเทศที่จะสามารถเป็นตัวเชื่อมเป็นจุดเชื่อมระหว่างจีนมาไทยมาสิงคโปร์มาเลเซียในอนาคตด้วยเพราะว่าเรื่องของสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารทั่วการส่งออกในประเทศเราแทบจะยังมองไม่เห็นศักยภาพเลยนะครับเขาเพียงพอบริโภคพอเพียงภายในประเทศเท่านั้นเองค่ะกัมพูชาล่ะคะกัมพูชาส่วนดีก็คือเขามีเรื่องเขาเรียกว่าโตเลสาใช่ไหมทะเลสาของเขาเนี่ยแหละที่มีน้ำจืดมีปลาน้ำจืดเยอะมากแล้วก็เลี้ยงตัวจนกระทั่งเหลือส่งออกแม้แต่ประเทศไทยเราไม่มีลูกค้ารายใหญ่เขาในการซื้อสินค้าพวกปลาน้ำจืดที่เข้ามาเป็นเวลานานมากแต่ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงที่น้ำจะถูกกักไว้ทำให้ทะเลสาบของทางเขมรกัมพูชาเนี่ยก็ขาดแคลนเรื่องของวัตถุดิบก็หลอมไปเรื่อยๆส่วนข้าวเขาโอกาสที่เขาจะปลูกจะเป็นผู้ส่งออกนำหน้าก็แทบจะไม่มีเพราะว่าไม่ได้บำรุงพันธุ์ไม่ได้พัฒนาเป้าหมายก็ไม่ได้เพื่อการจบขุดนั่นเองอันอ้อยอาจจะเป็นอีกอันนึงที่เขาสามารถปลูกอย่างที่พูดถึงว่าไทยไปลงทุนไว้เขาก็อาจจะพัฒนาในส่วนเขาเองด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการมาทำเป็นน้ำตาลในอนาคตข้างหน้าอันนั้นก็เป็นจุดนึงที่เราจะไปได้นะครับแล้วก็สินค้าตัวอื่นก็แทบจะไม่เห็นว่าเขาบุกเบิกอะไรมากมายเท่าไหร่นักตอนนี้นะกัมพูชายังต้องใช้เวลาอีกเยอะในการศึกษาแบบประเทศไทยครับค่ะพม่าค่ะคุณไพบูลย์พม่าก็ความวุ่นวายในประเทศจริงๆพม่านี่แหล่งทรัพยากรอาหารเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไทยได้พึ่งพาเขามานานในอดีต50ปีที่แล้วพม่าส่งออก
ข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้เขาก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนอู่ข้าวอู่น้ำแหล่งใหญ่เขาอยู่ทางภาคใต้ทางย่างปุ้งลงมาแถบทางเนี้ยมอน้ำอุดมสมบูรณ์มากซึ่งข้าวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาน่าจะมีโอกาสในอนาคตข้างหน้าก็วางแผนดีๆการเมืองสงบแล้วก็มีที่พอปลูกเยอะมากสุดท้ายครับประมงจริงๆเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของเขาเลยในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เทวดาให้ไว้เขาเร่งเยอะแต่เนื่องจากเขาอุปสรรคเขาก็คือไม่มีโรงงานผลิตแปรรูปที่ดีขาดเรือประมงขาดทักษะที่ดีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะทำได้เป็นไปได้ในอนาคตถ้าการเมืองเขาสงบนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปิดประเทศเพื่อให้เป็นประเทศที่ค้าขายกับทั่วโลกอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมเขาก็อาจจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนประเทศไทยทุกวันนี้ระนองก็เงียบเหงาเพราะว่าความเข้มงวดของการผ่านด่านหลังจากโควิดเกิดขึ้นหรือแม้แต่การเมืองภายในที่ไม่สงบของเขาทำให้ประเทศไทยที่เราพึ่งพาเรื่องของสินค้าสัตว์น้ำจากเขาทางผ่านทางระนองน้อยลงหรือแม้แต่สินค้าเรื่องของพืชผลทางการเกษตรพวกเพชรพวกเมล็ดถั่วอะไรทั้งหลายเนี่ยเขามีเยอะมากแต่เป็นสินค้าที่ยังเป็นสินค้าขั้นผสมที่ยังไม่ได้พัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตลาดโลกต้องการนะนั่นก็เป็นโอกาสครับก็คงจะต้องประเทศไทยคงจะต้องใช้โอกาสนี้เพื่อไปร่วมมือกับเขาในการยกระดับแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยครับยกระดับสินค้าให้แต่ว่าเราก็ใช้ทรัพยากรของเขาที่มีอยู่อย่างมากมายเราใช้คำว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันดีกว่าที่บอกใช้ประโยชน์อย่างเดียวเพราะโลกทุกวันนี้มันเปิดเผยครับทุกอย่างจะต้องแบ่งปันกันให้ได้ว่าใครถนัดทางไหนทำทางนั้นอะไรประมาณนี้ครับค่ะเวียดนามราคาคุณไพบูลย์เวียดนามศักยภาพก็ตอนนี้ก็พยายามจะยกระดับเรื่องอาหารสูงขึ้นเรื่อยๆฮะอย่างกรณีข้าวเขามีต้นทุนถูกกว่าเรามันนานเนื่องจากอย่างทางใต้เขาแถบตั้งแต่โฮจิมินห์ลงมาถึงทางใต้ของเราเนี่ยก็มีแม่น้ำที่เรียกว่าแม่น้ำก้าวสายของเราเนี่ยทุกๆปีก็จะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของข้าวสูงมากโดยที่เขาไม่ต้องทำเรื่องของการทดน้ำเลยมากมายแต่ก็มีข้อเสียว่าทุกปีมรสุมก็พัดผ่านเข้าไปตรงแหล่งเพาะปลูกข้าวอันยิ่งใหญ่เขาตรงนี้ทุกปีเขาก็เสียหายทุกปีเป็นด่านหน้าของที่พายุจะพัดเข้าไทยต้นทุนของการขนส่งในอดีตของเขาเนี่ยที่เวียดนามถูกเพราะว่าเขาใช้เรือในการลำเลียงขนส่งสินค้าพวกสินค้าเกษตรทั้งหลายทางน้ำแต่ปัจจุบันเขาก็เริ่มใช้รถยนต์มากขึ้นก็นี่คือเพราะว่าทำให้ต้นทุนเขาก็เริ่มขยับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆรวมกับการบริโภคในประเทศกำลังซื้อในประเทศเขาเริ่มสูงขึ้นเพราะมีอุตสาหกรรมไปลงทุนเยอะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาคทางยุโรปหรืออเมริกาที่เริ่มไปลงทุนเปิดโรงงานมากขึ้นประเทศไทยเองบางโรงงานก็ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามเพราะว่าค่าแรงถูกกว่าเราก็ทำให้รายได้ของประชากรเขาเพิ่มขึ้นการบริโภคด้านอาหารก็สูงขึ้นด้วยอันนั้นปริมาณของเขาอาจจะแน่ก็อาจจะต้องเลี้ยงคนในประเทศก่อนเหลือที่จะส่งออกก็เป็นศักยภาพหนึ่งที่ยังต้องวิ่งไล่ไทยอยู่ครับส่วนของไทยเราที่ตอนนี้ที่พร้อมเลยค่ะคุณไพบูลย์คะมีอะไรบ้างคะที่เราจะไปตีตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปในเรื่องของอาหารจริงๆเราทําไปอเมริกายุโรปอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราทํามานานมากแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นมาทุกอย่างที่จะเป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือสินค้ากําหนดก็ตามในไทยเราทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราแบ่งแยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรคือมีการผลิตสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักของเราแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าไตรมาสแรกเนี่ยเรามีสัดส่วนส่งไปสหรัฐอเมริกา 28.8% นะของผลผลิตทั้งหมดที่ทำหมวดอาหารเกษตรเนี่ยส่งไปทั่วโลกนะครับแล้วเรายังส่งไปที่ยุโรปสัดส่วนถึง 32.6% นะครับอันนี้ก็คืออะไรบางอย่างที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะใช่แต่มันก็มีรายปีกย่อยออกมาเยอะแยะว่าเราขายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ยังค้าขายในกลุ่มอาเซียน9ประเทศรวมทั้งไทย10ประเทศเนี่ยมากที่สุดเป็นเวลามากกว่า15ปีมาละอันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งแนวคิดแนวทางนี้ตั้งแต่สมัย10ปีก่อนว่าต้องมองอาเซียนมอง CLMV มองอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ของเราและทุกวันนี้เรามีสัดส่วนเกือบ 50% ที่ค้าขายสินค้าเกษตรอยู่ในอาเซียนนี้รวมทั้งสินค้าบางส่วนถูกส่งจากอาเซียนผ่านเข้าไปที่ประเทศจีนด้วยซึ่งหมายถึงทางปปสปปลาวก็ดีทางกลุ่มประเทศเวียดนามก็ดีที่มีชายแดนติดกับจีนทั้งหลายเนี่ยก็อาหารไทยส่วนนี้ส่งเข้าไปด้วยแล้วยังส่งไปญี่ปุ่นจากอดีตเคยสูงถึง 20% ในสัดส่วนปัจจุบันกลุ่มอาหาร
หมดอาหารเราส่งไปญี่ปุ่นเหลือแค่ประมาณ 15% เท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่ามีการแข่งขันในแง่ของต้นทุนการผลิตที่เวียดนามเกิดขึ้นอินโดนีเซียเกิดขึ้นแล้วไทยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นไม่ได้ส่งสินค้าขั้นผสมเหมือนในอดีตแล้วดังนั้นสัดส่วนตัวเลขการส่งไปญี่ปุ่นจึงลดลงแต่ในมูลค่ามันสูงขึ้นครับอันนั้นคือแนวทางที่ไปแม้แต่ในจีนเราก็มีสินค้าหมวดอาหารสินค้าเกษตรเนี่ย 60% อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทุเรียนนี่เป็นอะไรที่บ้าคลั่งอยู่ในจีนมากหนักมากคนไทยตอนนี้บริโภคทุเรียนแพงก็เพราะจีนเป็นหลักเราต้องบริโภคลำไยแพงก็เพราะจีนซื้อเป็นหลักเหมือนกันขณะเดียวกันทางตะวันออกกลางเป็นอะไรที่แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคณะการค้าของไทยที่ท่านนายกไปเยี่ยมซาอุดิอาระเบียแล้วเปิดประเทศแล้วแล้วก็อาจจะมีโอกาสทำซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสุดแต่ว่าก่อนจะมีซาอุดิอาระเบียในตะวันออกกลางเรามีสัดส่วนส่งออกถึง 17% นะครับแล้วเหล่านั้นก็เป็นอะไรบางอย่างที่มีทั้งติดพันสินค้าสำเร็จรูปกระป๋องมันจะเป็นปลากระป๋องเป็นผลไม้กระป๋องนะครับเรานี่ส่งเข้าไปตะวันออกกลางรวมทั้งไปอเมริกาไปยุโรปนะครับแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยกันเองก็ยังมีและที่แคบไม่น่าเชื่อก็คือเราปลูกข้าวสาลีได้น้อยมากเรานำข้าวสาลีแต่เราสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าอย่างเช่นกรณีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกรณีเครื่องเขาเรียกเครื่องดื่มบำรุงเครื่องดื่มดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าวสาลีหรือว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังบิสกิตขนมกบเคี้ยวก็ผลิตสินค้าเหล่านี้เพื่อส่งออกไปยังยุโรปไปยังอาเซียนไปยังอเมริกาไปยังญี่ปุ่นด้วยหรือว่าอีกตัวนึงที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับที่เรียกว่าอาหารกับเลี้ยงที่เรียกว่าเพทฟู้ดกระป๋องหรือเป็นเม็ดที่ทำกันในโควิด2ปีมานี้ไทยส่งไปอเมริกาเพิ่มขึ้นไทยส่งไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ในสัดส่วนที่ว่าไปยุโรปก็เพิ่มขึ้นเพราะคนออกจากบ้านไม่ได้คนก็ต้องเลี้ยงสุนัขกับแมวเป็นเพื่อนก็มีการใช้อาหารสัดส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอันนี้เหล่านี้คือสิ่งที่ไทยพัฒนาตัวเองไปแล้วก็เอาไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการส่งออกมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของสินค้าสำเร็จรูปจริงๆสัดส่วนแบ่งเป็นว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขั้นปฐมเนี่ยณวันนี้เป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 48% แล้วก็เป็นสัดส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากเกษตรอาหารนะครับขึ้นมาที่ 51% กว่าแล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจคือเกินครึ่งมาแล้วสมัยก่อนมีแค่ประมาณ 25-26% ตอนเราเริ่มใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็นี่คือความสำเร็จของประเทศไทยที่ทั้งรัฐบาลให้ความสนใจกับในกลุ่มของเอกชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลเข้ามาคอยบอกกล่าวคอยกระตุ้นเตือนสภาว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์มีความช่วยเหลืออย่างไรเรื่องเงินเขาคงไม่ได้มาช่วยหรอกรัฐบาลก็ไม่มีตังค์มาช่วยเรื่องเหล่านี้แต่ขอให้ออกกฎระเบียบให้สนับสนุนเหล่านี้คือทางออกของเราที่พัฒนาจนป่านนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณไพบูลย์นะคะก็ถือว่าในกลุ่มอาเซียนของเรายังมีจุดแข็งแล้วก็ไทยเรานี่แหละนะคะที่เป็นจุดแข็งที่สุดที่จะเข้าไปตีตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปในเรื่องของภาวะวิกฤตนะคะโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนี่เรายังไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่เราจะขาดแคลนทรัพยากรในประเทศใช่ไหมคะคุณไพบูลย์แหล่งวัตถุดิบคนไทยจะไม่หิวตายแน่นอนยกเว้นขี้เกียจทำงานค่ะขอบคุณค่ะคุณไพบูลย์ค่ะด้วยความยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณไพบูลย์พลสุวรรณานะคะท่านเป็นอดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะวิกฤตอาหารโลกนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสของอาเซียนค่ะตอนนี้ประเทศที่จะเจอวิกฤตมากที่สุดอย่างที่คุณไพบูลย์บอกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกากับทางยุโรปนะคะก็สถานการณ์การขาดแคลนอาหารยังน่าเป็นห่วงสำหรับโอกาสของอาเซียนที่จะเข้าไปในตลาดเหล่านี้มีค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยเฉพาะถ้านับเป็นประเทศในอาเซียนก็มีไทยเราเนี่ยค่ะที่มีความพร้อมสูงสุดโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็สินค้าแปรรูปนะคะตอนนี้สินค้าเกษตรในบ้านเราก็เป็นเกษตรขั้นปฐมภูมิถึงประมาณ 48% แล้วก็ที่แปรรูปอีก 51% อันนี้แหละค่ะที่จะ
เข้าไปเปิดตลาดในประเทศต่างๆที่กำลังขาดแคลนอาหารได้ในตอนนี้นะคะส่วนประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMB ไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็เวียดนามถึงแม้จะเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการแปรรูปต่างๆอยู่นะคะซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันนำวัตถุดิบของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็ร่วมกับไทยเราเนี่ยแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปในสหรัฐแล้วก็ยุโรปได้สร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าขจัดนะคะเรื่องของการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือเป็นภาษีออกอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในอาเซียนที่จะส่งออกอาหารไปในประเทศต่างๆที่กำลังขาดแคลนอยู่ในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพบูลย์ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะอาเซียนเราอัพค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ